สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยเนื้อหาในช่องของเราหลังๆจะห่างหายเกี่ยวกับเครื่องจักรไปนานแสนนานและหลายคนที่คอยติดตามกันอยู่อาจจะอยากดูคิดถึงแนวนี้จังเลยในอุตสาหกรรมงานขุดเจาะงานเหล่านี้แน่นอนต้องใช้เครื่องทุ่นแรงยิ่งงานที่ย้ายใหญ่ก็ต้องใช้เครื่องจักรสเกลใหญ่ตามไปด้วยโดยแต่ละอันดับมีแต่จริงๆเป้งๆใหญ่โตรถแบคโฮคันน้อยผมไม่สอยมาให้ชมแน่นอนส่วนใหญ่มันใช้ขุมพลังไฮดรอลิกที่มีน้ำหนักตัวเป็นพันหมื่นตันหินจะแข็งดินเยอะขนาดไหนก็ไม่หวั่นถ้าหากได้ไปขับนะทำงานทั้งวันนะบอกเลยโดยการจะอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นเหล่ารถขุดที่ย้ายใหญ่ใครก็ไม่สามารถล้มมันได้กำยำแข็งแรงทรงพลังเหลือเกินและแน่นอนนะครับเนื้อหาจะไม่ซ้ำจำเจกับคลิปก่อนๆชัวร์และเพื่อไม่เสียเวลาไปรับชมกันดีกว่าแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับผมฝากทุกคนกดไลค์ทิมซับให้ผมด้วยมันจะช่วยเป็นกำลังใจให้อย่างดีเลยโคมัส 22HD รถตักใต้ดินดีเซลไฮบริดรถตักที่มีขนาดใหญ่ทรงเตี้ยหลายคนคงคุ้นเคยกันดีว่าตัวรถมันใหญ่ซะขนาดนี้มันจะขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดได้ไงความทันสมัยของวิศวกรชาวออสเตรเลียได้สร้างการทดสอบเจ้ายักษ์ใหญ่นี้ขึ้นมามันมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงและแน่นอนจุดเด่นคือประหยัดน้ำมันประหยัดไปเกือบครึ่งต่อครึ่งอะทรงมันจะออกเตี้ยๆแบนๆเพื่อให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายสิ่งของหรือแม้แต่เวลามันเข้าไปทำงานใต้ดินอุโมงค์เตี้ยๆแคบๆแบบเข้าไปสบายในส่วนใหญ่มันถูกใช้งานเพื่อการลำเลียงขนหินปริมาณมากออกมาจากในอุโมงค์ความยาวกว่า 11.7 เมตรความกว้างนะครับ 2.8 เมตรหนักเกือบ60ตันกันเน่คิดดูตัวจริงมันใหญ่ขนาดไหนโดยมีพละกำลังเครื่องยนต์บวกกับไฮบริดทำงานร่วมกันรีดแรงม้าถึง550แรงม้านู่นเลยปาติทูประจาช่วยกวยทอดและเท่านั้นนะครับยังไม่พอความเร็วสูงสุดที่มันวิ่งได้เกือบ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเฉียวนี่ขนาดวิ่งที่แคบมันเนี่ยอัตราเร่งมันเลยดีเพราะมีมอเตอร์ช่วยบุ้งกี่ขนาดใหญ่ความจุ9 ลูกบาศก์เมตรบรรทุกทีมี20ตันวิ่งรอบเดียวคุ้มในส่วนการบำรุงรักษาใช้งานประมาณ 20,000 กว่าชั่วโมงค่อยเข้าศูนย์เซอร์วิสที 5 ปีไม่รู้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงคอยติดตามตอนต่อไปกันแล้วกันราคาขายต่อน่าจะตกหัวไม่แน่ใจเหมือนรถยนต์หรือเปล่าโคมัส 14CM27 เครื่องขุดเหมืองแร่แบบต่อเนื่องเครื่องขุดใต้ดินที่มีประสิทธิภาพสูงนี้มันถูกผลิตในประเทศสหรัฐโดยมันจะเคลื่อนที่ด้วยตีนตะขาบอาจจะช้าหน่อยแต่งานเรียบร้อยเนียบสุดๆรูปทรงมันจะออกแบนๆเหมือนกันดับก่อนหน้านี้เลยเพื่อให้ง่ายต่อการมุดเข้าไปใต้ดินหัวตัดประกอบไปด้วยสายพานลำเลียงซึ่งสร้างด้วยวัสดุทนทานใช้ไปเหอะนานนานกว่าจะสึกหรอหัวตัดนะครับมีระบบซับซ้อนพอตัวมันสามารถฉีดน้ำทำความเย็นลดโอกาสเกิดการเสียดสีที่เป็นตุ่มๆมาสามารถปล่อยน้ำได้ยืดอายุการใช้งานเป็นพิเศษมันคือเทคโนโลยีแบบใหม่เลยเนี่ยบรรลุเป้าหมายอย่างง่ายได้หินหรือดินจะแข็งแกร่งขนาดไหนก็ตามทีเถอะเจ้ายักษ์ใหญ่นี้ไม่เคยเกรงกลัวมันมีพละกำลังถึง930แรงม้าน้ำหนัก72ตันความกว้างในการตัดแต่ละรอบอยู่ที่ 3.4 เมตรกันเลยมันมีหลากหลายรุ่นสำหรับใช้ในงานต่างๆในส่วนใหญ่ก็ทรงหน้าตานี้แหละเพียงแต่ปรับเปลี่ยนหัวตัดนิดหน่อยแน่นอนนะครับทรงเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ถ้าคนเข้าไปขับคงจะลำบากผู้ควบคุมนะครับจึงบังคับมันด้วยรีโมทที่มีสายออกมาอยู่ภายนอกคล้ายๆเล่นรถบังคับขนาดใหญ่เลยเหมือนกับตัวนี้จะมีเครื่องยนต์ไฟฟ้าซะด้วยชาร์จต่อรอบเพียง 2.5 ชั่วโมงทำงานไปเรยาวๆเป็นวันเครื่องชาร์จนี่คงต้องสุดยอดเจ๋งเปงที่สามารถจนเวลาการชาร์จได้ขนาดนี้วิศวกรที่ทำงานก็แฮปปี้ตามไปด้วยแคท AD63 รถบรรทุกที่หามดินได้โคตรจะเยอะเห็นคันแบนๆอย่างนี้จะไปดูถูกมันเด้อเป็นรถบรรทุกดินที่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับขนใต้ดินในช่องอุโมงค์แคบๆมางานถนัดเจ้านี่เลยมันมีความยาวกว่า 12.4 เมตรความกว้าง 3.3 เมตรน้ำหนักประมาณ50ตันจะมีคนควบคุมอยู่ด้านในนั่งสบายใจแอร์เย็นฉ่ำพวงมาลัยแสนจะเบาแต่จะเข้าไปขับทีก็ต้องมีทักษะเอาเรื่องเพราะห้องควบคุมมันแสนจะต่ำต่ำแถมด้านหน้ามีห้องเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ตับบดบังทัศนวิสัยการขับอีกด้วยเครื่องยนต์มันสามารถรีดแรงม้าได้เกือบ800แรงม้าทำความเร็วสูงสุด41กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัวโครงสร้างมันใหญ่บึกทุกส่วนต้องมีความแข็งแรงเพื่อรับน้ำหนักเหล็กแต่ละเส้นเนี้ยโหยแม่เจ้าโว้ยนึกว่าคานบ้านกระบะมันสามารถจุได้ถึง40ลูกบาศก์เมตรเหลือราว63ตันนี่มันหนักกว่าตัวรถซะอีกอะเนี่ยโคมัส 21SC04 ขี่ไม่ดีมีหลับชัวร์ทรงนี้แทบจะนอน
ในอันดับที่แล้วห้องควบคุมกวาเตียอันดับนี้เนี่ยโหยแทบจะนอนที่ทรงมาดูเตี้ยเลี่ยดินขนาดนี้ก็คือว่ามันต้องใช้ไว้รับส่งดินที่ถูกปล่อยมาจากสายพานมันถูกผลิตขึ้นในประเทศสหรัฐใช้ภายในเหมืองใต้ดินที่มีข้อจำกัดสูงมันทำหน้าที่ขนแร่เหล็กหินดินทรายลำเลียงออกไปสู่ยังโลกภายนอกเข้าไปในพื้นที่ที่รถตักเข้าไม่ได้ใช้เจ้านี่เลยเหมาะสุดๆมันขับเคลื่อนด้วยระบบ4ล้อแต่ละล้องอได้หมดเลยเหมือนมุมทะแยงอ่ะเอาไว้ใช้เลี้ยวในวงแคบออกแบบให้ทนต่อแรงเสียดสีสูงดูแปลงทรงมันก็เหมือนรถลากทั่วไปความยาวทั้งลำ 8.3 เมตรกว้าง 3.2 เมตรหนักเพียงแค่18ตันเองสบายๆชิวๆแน่นอนนะครับว่าใต้ดินทัศนวิสัยจะไม่ค่อยดีขี่ทีก็ต้องระวังทีเพราะมันมืดผู้ผลิตมองเห็นถึงความสำคัญเลยติดตั้งกล้องอินฟราเรดมาให้โอ้โหขับไปถูกใจไปมองเห็นมาตรการอย่างชัดเจนรุ่นนี้จะมีเครื่องยนต์2ตัวทำงานร่วมกัน134แรงม้าไม่เยอะเท่าไหร่แค่ลากดินนิดเดียวรับน้ำหนักสูงสุดได้เกือบ9ตันดูเหมือนจะบรรทุกไม่ได้เยอะแต่9ตันก็ไม่ใช่ย่อยอ่ะเนี่ยเอลฟินสโตน WR810หน้าตามันอาจจะดูเหมือนกับรถเคนแต่มันเป็นรถขนน้ำแรงดันสูงที่เวลาพ่นทีนี่โอ้โหกระฉูดกระจัดกระจายมันถูกผลิตขึ้นในประเทศออสเตรเลียมันมีไว้ใช้สำหรับล้างผนังชำระแร่ดินและธาตุต่างๆที่ต้องการกำจัดมันให้ออกไปรวมไปถึงสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนเกินเจ้านี่นะครับส่งน้ำไปยิงไม่เหลือชิ้นดีแขนมันสามารถยึดหดได้ส่วนตรงปลายจะเป็นบ้องปืนใหญ่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ตามอำเภอใจคนควบคุมรูปทรงฐานมันจะดูไม่กว้างมากเหมาะสำหรับใช้ในอุโมงค์ใต้ดินความแรงของน้ำที่ยิงออกไปสามารถควบคุมได้ว่าจะเอาแรงแค่ไหนใช้รีโมทบังคับเอาแบบง่ายๆไปเลยความยาวตัวรถเกือบ10เมตรหนักประมาณ30ตันเครื่องยนต์225แรงม้าความเร็วสูงสุดอยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงส่วนปลายจะมีกล้องอินฟราเรดติดอยู่เพื่อระบุการยิงน้ำที่ชัดเจนถังนึงสามารถจุน้ำได้กว่า 8,000 ลิตรพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่น่าเชื่อมองไปดูถังเล็กๆเองจุได้เยอะแท้ความยาวของสายกว่า8เมตรระบายน้ำออกได้ 2,700 ลิตรต่อนาทีเข้าไปทำงานใต้ดินแป๊บเดียวออกมาแล้วแซนวิก DLC32i ใครเห็นก็ต้องตกใจเจาะไม่เกรงใจใครเลยเจ้ารถที่มีด้านหน้าประหลาดมันก็คือรถเจาะอัตโนมัตินั่นเองโอ้โหขับมาดูใหญ่โตหน้าเกรงขามเป็นรถเจาะขั้นสูงที่ผลิตในประเทศสวีเดนมันมีไว้เจาะหลุมสำหรับหย่อนระเบิดที่ส่วนใหญ่ถูกใช้ในเหมืองใต้ดินเจาะไม่ใหญ่อะไรมากหรอกแต่ว่าลึกสุดยอดในส่วนที่สุดเจ๋งของมันก็คือการทำงานแบบไม่ต้องมีบุคลากรเพราะเนื่องจากมันทำงานอัตโนมัตินั่นเองนั่งหัวโดอยู่นี่ใครวะเนี่ยขับเข้าไปมีเซ็นเซอร์รอบคันเพราะส่วนใหญ่ในนั้นจะมีมลพิษหลายชนิดที่สามารถเป็นอันตรายต่อคนได้อย่างกับใช้หุ่นยนต์ทำงานเนี่ยการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์ผสานการทำงานอย่างสมบูรณ์แบบบางทีอาจจะให้พนักงานควบคุมจากระยะไกลสำหรับหน้างานที่ค่อนข้างยากและมีเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อให้งานนะครับทำได้อย่างต่อเนื่องจะวางแผนเข็มเจาะไหนก่อนหลังใช้เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสขนาดความยาวของตัวรถ 11.4 เมตรความกว้างนะครับ 2.4 เมตรเองน้ำหนัก22ตันเนี่ยหัวเจาะมันเท่าแขนนี่มั้งเจาะยาวสุด 1.7 เมตรกว้างเพียง 12.7 เซนติเมตรเองโอ้โหดูมันเจาะสิเป็นรูพุนยับเยินทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด150กิโลวัตต์นึกว่าใช้เครื่องยนต์ล้วนนะเนี่ยใช้ไฟฟ้ารักสิ่งแวดล้อมด้วยเว้ยเฮ้ยฟาหมู R150 เครื่องขุดอิสระตัดหินได้ทุกชนิดเครื่องขุดขนาดใหญ่ที่มีหน้าตาซับซ้อนนี้มันมีประสิทธิภาพที่สูงไว้ใจได้ซึ่งถูกผลิตขึ้นในประเทศโปแลนด์มันใช้ในการขุดดินที่ลึกลงไปพวกหินหรือว่าแร่แข็งๆต่างๆใช้เจ้านี่จัดการได้อย่างสบายๆมันมีระบบอัตโนมัติในการรวบรวมเศษหินที่มันขุดเคลื่อนย้ายไปยังสายพานลำเลียงหัวขุดนะครับมันทนต่อการเสียดสีโคตรจะสูงทำงานไปเหอะครึ่งวันเต็มวันไว้ใจเจ้านี่ได้ไม่ต้องกลัวขนาดความยาวกว่า 8.3 เมตรกว้างเพียง 2.4 เมตรหนักเกือบ40ตันเครื่องยนต์270แรงม้าขุดไปก็ส่งดินไปตามสายพานสะดวกสบายทำงานต่อเนื่องไม่มีสะดุดเครื่องขุดอะไรวะเนี่ยหัวมันดูโหดช่างดูน่ากลัวจริงๆฟาหมู FS300เครื่องขุดดินที่มีรูปทรงแนวยาวผลิตขึ้นในโปแลนด์เช่นเดียวกับอันดับก่อนหน้านี้โอ้โหหัวขุดนึกว่าปีศาจนอกโลกดูมันพร้อมมาทำลายเอามากๆส่วนใหญ่จะถูกใช้สกัดถ่านหินในปริมาณมากจากผนังขนาดยาวในเหมืองใต้ดินที่ลึกลงไปมันหมุนและปั่นอย่างสบายๆเลยอ่ะมันได้รับการออกแบบและปรับปรุงมาเป็นเวลานานมั่นใจเชื่อถือได้เจ้าไหนซื้อไปใช้นะรับรองไม่ผิดหวังพอขุดไปก็มีสายพันลำเลียงตามไปด้วยมันโดดเด่นด้วยระบบควบคุมที่ดูเรียบง่ายแต่ได้ผลผลิตดี
ผู้ควบคุมก็ทำงานไปแฮปปี้ไปแถมยังบำรุงรักษาง่ายอีกเพราะว่าแหล่งไม่ค่อยซับซ้อนด้วยมอเตอร์ขนาด835แรงม้าคุณฟังไม่ผิดมันแรงขนาดนั้นเชียวอ่ะเอาล่ะในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าพาร์ทต่อไปทุกคนและใครยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มในส่วนใครนะครับชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนเอานิ้วตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองฟินทุกเรื่อง